บรรยากาศตลาดเสาอยู่ที่เมืองลองซานแขวงไซสมบูรณ์สบายดีตำเศร้า FC ทุกท่านวันนี้ก็เป็นโอกาสดีหนึ่งที่เราได้ออกมาหาสื่อพ้องยุ่งกินอยู่ที่ตลาดเสาลองซานอันนี้บรรยากาศตอนเศร้าพ่อแม่ประชาชนมาขายเครื่องขายของอันนี้ดอกแค่ด้วยเนี่ยปลูกขายตามแคมทางเลยเนาะบรรยากาศแบบเก่าที่จริงตลาดลองซานพระเจ้ามี2ตลาดแล้วแต่ว่านี่เป็นตลาดเก่าแค่ยังขายอยู่คือเก่าธรรมดาก็จะย้ายไปอยู่ตลาดใหม่แต่ว่าก็จะยังบ่ย้ายเถื่อบรรยากาศแบบพื้นบ้านเนี่ยเนาะก็จะว่างคล้ายตามแคมทางตามพื้นดินเลยมีคล้ายมักม่อนไข่ของสลีเครื่องของจำนวนหนึ่งก็มาแต่พุ่นแหละนครหลวงส่วนร้ายมาแต่เชียงจันทร์ยังตัวเนี่ยมันยังไงทูบวะทูบทูบอากาศหนาวได้ช่วงนี้ช่วงไทยเดือน12อากาศหนาวหนาวสลายสินค้าก็เป็นประเภทเดียวกันนะเดี๋ยวเราเบิ่งทางนี้จักหน่อยเป็นประเภทพัดด้านหลังมีหันคล้ายขนมของต้องปลูกฟังตามสวนนี่ดอกแค่นี่อันนี้ยาดียังอันนี้เราเห็นเขาแบบน้ำอ้อยน้ำอ้อยเออกินกินได้ตลาดมันจะยาวไปหอดพูนฝากข้างมือนี่มันเป็นบนตลาดเก่าแท้ๆนะข้างนี้สุดท้ายคล้ายหมักใหม่คล้ายพักแค่นี้คล้ายอาหารสำเร็จรูปต้องกินซุปนะเด็กกับปุ่นก็ไม่เอาวะได้ปลาเนี่ยปลาคนเดียวปุ๊บเลยเป็นกลิ่นอื้อบางปลาบางปลาปลาที่เราเห็นปลาสองเน้นปลาอันตอนนี้ปลากิ้งปลามอตัวที่แพงเนาะตามมึงดิกูได้ขายจ้ะได้ขายกูได้จับกองเท่าไหร่เราหาซิปอ่ะเอาปลาเท่าไหร่ปลาจ้าปลาจ้าลงปลาตัวไรแสบกระปานี่ได้แสบบางทีโอ้ยมันบ่ฮอดโลดแล้วเรามึงกันสันโอ้ปลายังอันนี้ใหญ่แท้ปลายังอันนี้ก็ใหญ่แท้โอ้โหปลาจะเผือค่ะปลาเฮ้ยปลายังวะบ่ยังอดซื้อมันเนาะความยาวแล้วคือปลาน้ำ3คืบ4 3คืบปลายโอ้กายขอเออเป็นไรสุดหางมันกับ4คืบแล้วโอ้กระแท้น้ำมันเออนี่นะโอ้ปลาน้ำมันอันนี้วะมูกอทางความน่ะปลาอย่างน้ำจวกน้ำมันดูน้ำห้วยเนาะปลาอย่างก่อนปลาอย่างก่อนน้ำธรรมชาติปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติอันนี้น่ะรู้สึกยังไงปลาจ๊าดอันนั้นปลาเผาอันนั้นปลาหมองจะข้าวเผาก็ได้ก็ได้ปลาหมอมคล้ายจะได้ปลาหมอมฮะแห้งบอกแห้งมาเลยกี่ยังหาซิปอยู่ได้เขาขายเยอะมากแต่ละห้าซิปโอเคนะ
จานได้ไหมตายนี่นะบ่เคยกินแต่คือพอคอเนาะตัวนึง40มันสิหลายแล้วมันแท้ปลาจาดยำนี่อ่ะปลาความมันบ่แซ่บปลาน้ำตาลแซ่บมันมันอ้าวจานคนกำลังมาตลาดหลายๆเรื่องเอาเลยตัวใหญ่ๆเห็นดินี่ตัวใหญ่ๆเห็นดิบดฮะเข้าวะคือกันแหละมันตัวใหญ่แสดงว่าปลาหน่ำใหญ่ดิตอนเสาร์อากาศหนาวเห็นหมอกลงน้ำแห้งป่ะโอ้เพชรงามแท้เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงกล้องเท่าไรกล้องเท่าไร5,000ตลาดนี้ก็จะเปลี่ยนมุมตลอดเดี๋ยวก็ง่ายเดี๋ยวก็คล้ายยันออกเดี๋ยวก็คล้ายทั้งนี้พอนี่กำลังสางอาคารดันในกล้องเท่าไรเอากล้องนึงแดงเอาหน่วยซุปป่วยกันหลายเนาะส่วนหลายมีแต่อาหารธรรมศาสตร์แถวนี้พักที่ก็จะไปเก็บอยู่ตามทงไฮทงหน้าตามป่าตามสวนปกติเนาะแถวนั้นเต็มเนาะวันนี้เขาจะเอาเปลี่ยนรูปแบบตลอดนะว่าตลาดนี่นะทางทางนี้โอ้น้องแหน่บุญน้องบุญน้องบุญตัวนี้ตัวใหญ่ประกาศยาวๆเนาะส่งมาค้าทำผู้วิจารณ์ประกาศสวนแน่เอาไปปลูกเลยได้นี่ออกออกกอกแล้วนะพร้อมบัวอันนี้เป็นโซนคลายสินอันนี้สินโมนี่อันนี้สินงัวตั้งใจมาสืบสินไปเห็ดกินนะแล้วเบิ้งเลือกเลยเลือกเลยกิโลเท่าไรโล70 70ทำงามก็เอาเลือกเลยตัดตัวแดงตัดเลยเป็นชิ้นสั้นชิ้นสั้นเป็นชิ้นสั้นเลยทำงามเอาเลยชิ้นสั้นเลยชิ้นสั้นเอาตับเนี่ยเอาทางตับทางน้ำใสเป็นรูเป็นชั้นก็งามเป็นพลอยตึงไงเอาบนอีกอันนี้คล้ายสีนลองสั้นกิโล70ก็ดีวะบรรยากาศตลาดเสาอยู่ที่เมืองลองสั้นแขวงไซสมบูรณ์ในดัดล้างบ่อนคลายสินนะก็เจ้ากำลังปลูกสร้างอาคารขึ้นมาคาดว่าหลังจากอาคารหลังนี้ปลูกสำเร็จเรียบร้อยก็ตลาดเนี่ยก็สิบ่มีอีกต่อไปเอาพอบัดแล้วให้ไปกันเลย
กระดุกไงแท้ราคาป้ายห้างหกสิบเลยจำได้ใจแกงเราไหมต้นขายขนมแซนด์วิชนะแซนด์วิชนะขนมลายขนาดแถวนี้แซนด์วิชแซนด์วิชล่ะเป็นสลัดงามงามมาพุงเนี่ยของแซ่บของกระโดดเตียงก็มีนะเตียงโลด10,000ผักที่ปลูกตามต้นคั่วเป็นประเภทผัก